มาดูเรื่องปืนหายที่โคราชกันบ้างนะคะผู้ว,ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ค่ะเร่งติดตามอาวุธปืน M16 ที่หายไปจากกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมาที่1กลับคืนมาให้ได้ค่ะ โดยนายธงชัยลรืออดุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะคะเปิดเผยถึงกรณีการสูญหายของอาวุธปืน M16 จําจำนวน80กระบอกที่อยู่ในความดูแลของกองอาาร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมาที่1ว่าเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณต้นปี2557ที่ผ่านมาซึ่งอาวุธปืน M16 ได้สูญหายไปจำนวน80กระบอกจากทั้งหมดที่มีจำนวน170กระบอก โดยขณะนี้ค่ะมีการตรวจสอบหาสาเหตุของอาวุธปืนที่สูญหายไปแล้วก็ได้มีการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้วหลายคนแต่จนถึงบัดนี้ค่ะยังไม่มีใครยอมรับผิดแล้วก็ยังไม่สามารถติดตามหาอาวุธปืนที่หายไปกลับคืนมาได้ แล้วก็ล่าสุดนะคะเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาดิเองได้มีการเรียกตรวจอาวุธปืนจากอาสาสมัครรักษาดินแดนทุกอำเภอทั้ง12-32อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาเพื่อที่จะสอบหาเบาะแสของอาวุธปืนที่สูญหายไป ทางนี้ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาค่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาทำการสอบสวนเร่งคลี่คลายคดีนี้เพื่อที่จะติดตามหาอาวุธปืนที่หายไปกลับคืนมาให้ได้โดยเร็วที่สุดซึ่งก็หากพบว่าใครนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งทางด้านวินยัยแล้วก็อาญาอย่างเด็ดขาดค่ะ